ถูกหวยอยากร่ำอยากรวยรีบกล่าวหาทนายตำแกงคดีหวย30ล้านอย่าห่วงลุงจะรุ่นว่าเงินสิหมดมาเลยมาเป็นพวกกันเร่งรีบเร็วพันอายัดเงินมันเอาไว้ไม่นานก็ได้ใช้ทนายตำแกงคดีหวย30ล้านอย่าห่วงลุงจะรุ่นเงินสิหมดทนายสิทธาเบียร์บังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตำได้แจ้งความคืบหน้าคดีหวย30ล้านที่ฟ้องไปฟ้องมาระหว่างร้อยตำรวจโทจรูญวิมุลหรือลุงจรูญกับนายปรีชาไคร่ครื่นหรือครูปรีชาฝากแฟนคลับว่าอย่าเป็นห่วงลุงจรูญเงินสิหมดดำเนินคดีเฮ็ดแบบบุฟเฟ่เมื่อวันที่18พฤษภาคม2563เพจเฟซบุ๊กสิทธาเบียร์บังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายความส่วนตัวของร้อยตำรวจโทจรุ่นวิมุ่นหรือลุงจรุ่นข้าราชการบำนาญคู่กรณีหวย30ล้านกับนายปรีชาไกลขั้วหรือครูปรีชาข้าราชการครูชำนาญการพิเศษได้โพสต์ขอความระบุว่าสำหรับแฟนเพจทีถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหวย30ล้านเด้อครับคดีทีทนายครูปรีชามิ้นประมาทคุณลุงจรุ่นหลังจากที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งว่าคดีมีมุ่นไปแล้วนั้นมื้อนี้นัดพร้อมสอบคำให้การจำเลยและนัดสืบพยานวันที่8ถึง9กันยายน2563ส่วนคดีลักหวย30ล้านที่ครูปรีชาฟ้องคุณลุงจรุ่นยักยอกหรือรับของโจรศาลจังหวัดกาญจนบุรียกฟ้องไปแล้วครูปรีชาอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาในวันที่25มิถุนายน2563นี้หากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดีก็ต้องหามฎีกาและเมื่อคดีสิ้นสุดหลายๆคดีที่รอไว้ก็สิกลับมาพิจารณากันต่อครับบ่ว่าสิเป็นคดีที่นายแผนฟ้องคุณลุงจรุ่นหรือคดีที่คุณลุงจรุ่นฟ้องครูปรีชากับพยานในเรื่องเบิกความผิดในชั้นไต่สวนฉุกเฉินอาญาเงินส่วนคดีที่คุณลุงจรุ่นฟ้องครูปรีชากับทนายครูปรีชาไว้ในข้อหารวมกันฟ้องเท็จเนื่องจากช่วงนี้ติดสถานการณ์โควิด-19จ้างเรือนไปไต่สวนมุ่นฟ้องในวันที่5ตุลาคม2563ครับปอล่อส่วนคนที่ยันว่าคุณลุงจะรุ่นสิเงินหมดเพราะว่าเสียเงินเสียทองเพราะมีคดีฟ้องไปมาหลายคดีบ่ต้องกังวลเด้อครับเฮาดำเนินคดีกันแบบบุฟเฟ่ทั้งหมดก็เพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับตัวความครับขอขอบคุณข้อมูลเฟซบุ๊กสิทธาเบียร์บังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเด้อค่ะโอ้ยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือกับหนูเขี้ยวตัน15ล้านคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันไม่ง่ายได้